10% ได้ยินกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งแรกนี่ประมาณ 30% เทียบตอนนี้เลยฮะตอนนี้เลยเทียบหูสองข้างเลยต้องติดไปแค่ติดตรงนี้นะขอแก้วแก้วหนึ่งใบแก้วเปล่ากับไอ้นี่ช้อนครับช้อนน่ะครั้งนี้จะมากแก้วเปล่านะได้ยินมากต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 20% นะครับดูหายทันทีครับครับขอสังเกตไว้ครับไว้ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของระบบประสาทระบบประสาทคือระบบของไฟฟ้าสถิตระบบไฟฟ้าสถิตคือระบบไฟฟ้าของธรรมชาติไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าตัวนี้ได้ได้แต่ภาษาที่เรียกกันสถิตพอพูดว่าไฟฟ้าสถิตนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินตอนที่เรียนหนังสือไงครูก็บอกว่าเอาวีผมเอาวีไปจากเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีนั่นแหละครูบอกว่านี่คือไฟฟ้าสถิตซึ่งมีประโยชน์อยู่สองอย่างบวกกับลบนั่นเองนะครับคำว่าบวกกับลบก็ให้รหัสตัวนี้มันเป็นเรื่องพุทธศาสนาคือดีกับชั่วนั่นเองก็ดีลบกับไม่ดีเรื่องของบุญลบกับบาปแค่นี้เองคือไตรปิฎกคนละภาษาต่างหากแต่ก็ความหมายเดียวกันครับโทษครับดูความมหัศจรรย์จะไปโทษครับแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีเครื่องมือตรวจสอบพวกนี้นั่นกับยาคือยาเคมีแต่ว่ายาเคมีก็เป็นแบบเครื่องมือตรวจสอบก้อนของในรูปแบบการออกมาในแค่นั้นเขาจะนำมาถึงวันนี้ก็สั่งให้ความรู้สึกมันเป็นอันเป็นธรรมชาติของตัวเราแค่เดิมใช้หูเรามาตลอดวันหนึ่งเอ๊ะเฮ้ยมันหายไปทำไม่ยินฟังมันหายไปแล้วจริงๆชีวิตจำวันนั้นตัวเรามันมีไฟฟ้าสถิตนอกกายเราก็มีไฟฟ้าสถิตแต่ท่านครับวันนี้เวลานี้ไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราถูกไฟฟ้าที่มีอยู่คือคลื่นรบกวนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรมันก็มีปัญหาเยอะ
ไวรัสโคโรนาก็ไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ยังสามารถเห็นได้ทางวิชาการเห็นผ่านจอครับแต่ทางคลื่นเนี่ยฮะผ่านจอเหมือนกันเพราะผ่านจอคือเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่คลื่นที่ว่าเมื่อกี้นี้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เลยก็คือไฟฟ้าสถิตครับเราก้าวข้ามสิ่งนั้นได้ครับในนี้ผมใช้คำว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากจิตบริสุทธิ์ครับซึ่งมีพลังตามสายพุทธสายสาธุจะรู้ดีว่ากายใจจิตสายพุทธสายสาธุจะรู้ดีว่าสติศีลสมาธิปัญญาแต่ผมจะใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาผมหยุดคำว่าศีลเอาไว้ข้างๆตัวครับผมเอาสติมาแทนตรงนี้ถ้าบอกว่าศีลคืออะไรคือความเป็นปกติเห็นไหมครับถ้าเรามีความเป็นปกติแล้วแปลว่าเราสต็อปศีลได้ละหยุดคำว่าศีลได้ละใช่นะฮะครับถ้าเป็นศีลก็คือศีลข้อเดียวนะถ้าศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุใครก็ได้รอบข้างเราระยะใกล้ระยะไกลเดือดร้อนเพราะปากเพราะมือเราเพราะอวัยวะบางส่วนของเราครับจบเลยครอบจักรวาลส่วน thinking ความคิดไม่เป็นไรคิดไม่ดีกับอะไรคิดไปเถอะครับแต่สิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่รับผลไม่ได้รับผลแน่นอนคิดไม่ดีคิดไปเถอะเพราะสิ่งที่เราคิดว่าไอ้นั่นมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่รับผลแน่นอนเขาไม่รู้เรื่องถูกต้องครับเมื่อเราเสิร์ฟได้เช่นที่ว่านี้แล้วคิดไปทำไมล่ะใช่ไหมมันหยุดมันเองชัดเจนครับหลักง่ายๆครับถามว่าผมมีสิ่งนี้ได้ยังไงเพราะผมมีหลักคิดตามที่ร้อยฝันทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็มีเป็นมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วครับอย่างบางทีเราเข้าวัดมาตลอดตั้งแต่เด็กถึงขนาดนี้เฮ้ยคอยออฟวิวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจุดที่สุดมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่แค่คำไม่กี่ประโยคเหมือนกับพระพุทธเจ้าหนังพุทธะเนาะได้ดูเนาะได้ดูนะแค่คำเดียวสองคำเดียวเฮ้ยมันปลดล็อกกันยังไงอย่างเงี้ยใช่ครับระดับปัญญาใช่เลยครับครับครับมันเหลือเชื่อมากครับเชื่อมนั่นก็ทำนองเดียวกันแต่นั่นคือพระพุทธเจ้าของเราก็คือเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายคือต้องมาช่วยกันนอกจากจะรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาช่วยกันแล้วกันผมสังเกตสองมือเปล่าผมเวลาผมจับมันจะเบาไปนิดตัวอันนี้เหมือนกันนะต่อไปจะให้ทุกตัวนะครับครับนอกจากจะหูได้รับอันนี้สงอย่างอย่างทันตาเลยล่ะครับยุคสมัยก่อนนู้นเขาเรียกว่าพุทธปฏิหารครับเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เพียงแค่คำพูดประโยคเดียวเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสำนักใดๆก็ตามนี่เจอประโยคเดียวสุดท้ายหยุดทั้งพรามเทิมพวกนี้หยุดหมดโทษครับอันนั้นพระพุทธเจ้าแค่พระองค์ส่งอะไรส่งพระพุทธวจนะท่านเองฮะก็จะส่งผลไอ้ของเราไม่ใช่ตรงนั้นของเรามันต้องปฏิบัติการอย่างนี้ที่จะช่วยโทษครับมันจะได้หลังเอวได้นะครับมันจะไปหมดพลังนี้เวลามันไปมันไปทั้งหมดเป็นองค์รวมครับคนละเรื่องเลยครับลองลุกเดินเลยครับคนละเรื่องไหมระหว่างเดินมาแล้วเบาก็หน่อยเบาหน่อย
ครับระหว่างเดินมากับตีลังกากับภาษาผมนี่ไม่ได้ทั้งทุกคนคุณอาเล่าอีกทีนึงครับเป็นอะไรนะฮะหูไม่ได้ยินอยู่ๆเลยมันได้ยินค่อยมากเลยตอนเนี้ยตอนนั้นตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเดิมอ่ะกี่ปีครับเพิ่งปีนี้แหละเพิ่งปีนี้มาเมื่อเดือนสิงหาไปกระแทกอะไรหรืออะไรมั้ยไม่เป็นเองเป็นเองไปหาหมอวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าประสาทหูมันดับเขาว่างั้นถ้าตรงนั้นวิทยาศาสตร์แล้วตรงนี้จะเป็นยังไง ตรงนี้พุทธศาสตร์มั้ง ถ้านิยามของพุทธศาสตร์คุณอาจะพูดถึงในหมวดใดของพุทธศาสตร์เห็นนี้ใช่ไหมใช่ที่ใช้รูปแบบที่ปลดเรื่องภายในกี่นาทีครับจังหวะที่คุณลุงจับไปนะครับแล้วมันรู้สึกตามมือหรือว่ามันรู้สึกตอนไหนว่าเฮ้ยมันมาแล้วก็ตอนที่มือลุงมาจับนี่แหละแล้วก็นะบีบนวดมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นโน่หูนะหูนะจังหวะผมพูดเรื่องหูอย่างเดียวหูใช่ไหมใช่พอจับปุ๊บมันรู้สึกยังไงตอนไหนมันตอนแรกก็รู้สึกว่าเดิมทีมันข้างนี้มันไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแต่พอลุงออกจับปุ๊บได้ยินแล้วพอมือดูข้างนี้กับข้างนี้รู้สึกได้ยินพอๆกันตั้งแต่ก่อนเนี่ยข้างนี้มันจะไม่ได้ยินนี่แหละคือข้อสรุปของพุทธศาสตร์จะอธิบายในรูปแบบใดครับเชิญอธิบายก็จะอธิบายว่าไงดีอ่ะก็คงเกี่ยวเรื่องของจิตในความรู้สึกของเราหรือเปล่าที่เราไปกำหนดว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเนี่ยแต่พอมาเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าเป็นอย่างนี้นะครับครับแต่มันเป็นเขาทำให้เราหายมันจะคิดยังไงคิดต่อเป็นเพราะเขาทำให้เราหายใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะเลยว่าลุงคนนี้อาจจะมีพลังอะไรพิเศษหรือเปล่านะมาช่วยให้เราได้ถามได้เลยใช่ไหมคุณลุง คุณลุงน่าจะมีพลังพิเศษหรือเปล่าจริงๆสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าพิเศษเลยเขาบอกว่ามันอยู่ในจุดต่ำที่สุดของความต่ำจุดนั้นถ้าหากว่าเป็นภาษาที่ใช้เขาเรียกว่า subconscious ครับอ๋อจิตใต้สำนึกมันซับคอนเชียสจุดไหนจะเหมาะที่ไหนครับชอบทางฝั่งผมบอกว่า under subconscious ต่ำกว่านั้นอีกใช้คำว่า under ซ้ำทีหนึ่ง subconscious ยังไม่พอใช้คำว่า unconscious อีกต่างหากแปลว่าปราศจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงครับปราศจากสติขาดสตินะคือความสติตลอดแต่พอเวลามันดิสคัทปุ๊บมันเป็นสติหายไปทันทีเหมือนแค่ท้องช้างเนี่ยอันนี้เป็นวงกลมสติหายไปแค่ครึ่งเพียงรัดนิ้วหรือช้างกระเดียงงูแลบเลยสติจะหายไปแป๊บแล้วก็ตื่นรู้เบิกบานต่อทำสมาธิที่จะมันเป็นจุดที่เป็นอัตโนมัติคาดเอาไม่ได้หวังเอาไม่ได้บุญใครบุญใครที่จะมาถึงครับสมเด็จโตพูดว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงร่างกายมันเป็นอัตโนมัติผมเรียกว่าจังหวะนี้ที่จะได้คือเป็นอัตโนมัติสปอร์ตเป็นชั้นหนึ่งแต่มียากสุดยากแต่เป็นได้รับการมีกรรมที่มาเกิดหรือเกิดมีกรรมมีกรรมที่มาเกิด
หรือเกิดแล้วมีกรรมต้องตอบครับฟังให้ระดับธรรมดานิดนึงมีกรรมกรรมจึงมาเกิดเนาะโอเคนะกรรมจึงมาเกิดมีกรรมเกิดหรือเกิดแล้วมีกรรมครับฟังนู้นฟังนะฮะฟังหน่อยจะมาให้ผมช่วยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมาให้ผมช่วยไหมครับใช่นะฟังมาให้ผมช่วยได้ไหมครับทุกท่านถ้ามาผมช่วยทางของผมเนี่ยผมบอกว่าผมถือว่าความเข้าใจต้อง 80% การช่วยเหลือผมใช้แค่ 20% เพราะการสนทนาเกิดความเข้าใจนี้แต่ว่าผมช่วยเยียวยารักษาให้อยู่ในเดือนนี้ผมให้ 80% นะครับการช่วยเดือนครับคำถามมีว่าผมพูดเป็นไรมีกรรมที่มาเกิดหรือเกิดแล้วจะมีกรรมให้บอกว่ามีกรรมฟังให้ดีนะฮะมีกรรมที่มาเกิดใครได้ยินครับมีกรรมที่มาเกิดฟังอันนี้ข้างหลังไม่ได้ฟังเลยมีกรรมที่มาเกิดนะครับอันนี้ฟังต้นเสาอย่าให้ต้นเสาบังขยับมาครับคุณน้าอย่าให้ต้นเสาบังเราไม่ใช่หนุ่มสาวจะต้องมาเชิญครับมีกรรมที่มาเกิดตอนนี้ก็คิดก็ที่รู้มาคือว่ามีกรรมมาเกิดนี่พอมาเกิดแล้วมันก็มีกรรมต่อไปอีกฟังมีกรรมจึงมาเกิดเห็นนะมีใครแตกต่างไหมครับมีกรรมจึงเกิดมีใครเห็นต่างไหมครับไม่มีนะฟังไม่ต้องต่อนะดีไหมครับต้องอธิบายผมเห็นว่ามีกรรมจึงมาเกิดแล้วต้องเหมือนกันแล้วเอาไปดูเดียวแล้วจะสิ้นจบมันทันก็โชคอยู่ปุ๊บมันเป็นอีกทักษะในตาทันทีเลยมีกรรมที่มาเกิดตรงต่อนะมีกรรมที่มาเกิดครับคำพูดคำนี้ผมถามคนมาไม่น้อยกว่าร้อยครั้งสองครั้งจากแต่ละครั้งผู้คนเป็นในห้อง 99.99% จะตอบว่ามีกรรมที่มาเกิดมีกรรมที่ผิดไป 99%ว่าอะไรเหมือนมันจากกันฟังผมอธิบายถ้าผมรู้ว่ามันผิดถูกมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมบอกคำว่าถูกเราแช่คำเรียกก่อนมีกรรมจะพูดถึง99.99%เดี๋ยวมันคือเป็นเลยไม่ถึงด้วยมันมาจากคำว่ากรรมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เคยไม่รู้การเกิดเป็นกรรมไม่เกิดไม่เป็นกรรมงั้นเกิดต้องมาก่อนกรรมเกิดก่อนถึงจะมีกรรมเกิดก่อนถึงมีกรรมมีอัตตาก่อนอัตตาตัวตนก่อนจึงจะเป็นกรรมถ้าพูดผ่านภาษาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาตัวเริ่มสังขารก็เป็นกรรมครับอวิชชาคืออะไรตอบคำเดียวตอบไม่รู้บอกก็ได้ดำสนิทก็ได้คนที่มีสิ่งนี้ต้องผ่านวิชาสมบูรณ์ถึงจะได้สิ่งนี้มาช่วยอวิชาเนี่ยอวิชาเป็นโพของกิเลสข้อของกิเลสคืออนุปนะฮะลูกชายคนโตของกิเลสI'm not sure.
ามไม่ทันก็แปลว่ามาผิดที่เพราะที่นี่มันเป็นวัดพอได้ไหมมันต้องเปลี่ยนปรับไม่ใช่เปลี่ยนปรับเลยกว่าผมใช้คำพูดว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันมาถึงยุคนี้แล้วผมใช้คำว่าเป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์รักษามะนดไม่ใช่รักษาโรครักษามนุษย์คำว่าโรคมันเป็นภาษาของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เราไม่ใช่แพทย์เราไม่ใช่หมอก็อย่าไปใช้ภาษาของเขาเดี๋ยวก็ตามมาเหยียบเราเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแย่งอาชีพเขาว่าอาชีพว่าห่วงกันนะทุกวันเนี่ยห่วงดิห่วงมากนะมาพูดคำนี้ผมนึกถึงหมอแสงนะได้ข่าวหมอแสงไหมครับรู้จักไหมหมอแสงนะหมอแสงเด็กหรือใครอะไรใช่มันบอกให้รู้ทันทีว่าทางการแพทย์แผนตะวันตกหรือปัจจุบันเอาไม่อยู่จึงมีผู้คนหลั่งไปหาหมอแสงมันไม่ใช่เป็นร้อยนะโยมมันเป็นพันมันเป็นหมื่นแต่เตะตัดขาตลอดประเทศชาติไปได้ไหมพี่ไปไม่ได้ดิถามในอายุที่ใกล้เคียงกันผม76นะเนี่ยเด้อผม76นะใช้ชีวิตกันมามากพอเนาะแต่ละท่านเนาะเราเห็นสิ่งนี้มาตลอดจะปรับตรงไหนแก้ตรงไหนอีกหน่อยคงจะได้รับขนานนามว่าตอนนี้มีกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมฮะใช่มีครับมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกไปแล้วมั้งตอนนี้เอาจริงๆนะมองเองไม่รู้มีปัญญาพอที่จะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงที่จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะลองคิดดูสิฮะคนมีปัญญาก็จะปิ้งตรงนี้ครับขาดปัญญาก็ตามน้ำไปเรื่อยก็นี่ทุกวันนี้ไปหาหมอเนี่ยโอ้ยขายแต่ยาหนึ่งหมอเนี่ยทั้งผู้พูดและผู้ฟังอยู่ที่วัดในเวลานี้เราพูดกันในวัดเราพูดกันเรื่องสุขภาพมันจะหนีไปไหนกับคำว่าสาธารณสุขผมว่าไปต่อไม่ได้แล้วเพราะไวรัสโคโรนาอย่างเดียวก็แบบแบ๊ะแล้วครับกวนทั้งประเทศครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และบุคลากรทางพยาบาลผู้ใกล้ชิดต้องสวมชุดอวกาศดูแลกันสวมชุดอวกาศดูแลแปลว่ากลัวใช่ไหมครับกลัวยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่ากลัวอยู่ไปต่อไม่ได้ความกลัวมันจากความไม่เข้าใจความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นแปลว่าเขาไม่เข้าใจวงเล็บเหมือนเราเขาจะกลัวไงอุปมาเหมือนกับตำรวจกับผู้ร้ายโจรถ้าตำรวจกลัวโจรสวยเลยจบเลยจบเลยถ้าหมอกลัวเชื้อโรคจบเลยความหมายเดียวกันครับคิดได้เป็นจริงครับความหมายเดียวกันต่อไปนี้ต้องสร้างนักปราบตำรวจก็มีกองปราบทางการแพทย์ก็ต้องมีนักปราบ
การแพทย์ต้องมีนักปราชญ์ต้องไม่กลัวต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกหน่วยกล้าตายหาหน่วยกล้าตายไม่เจอเลยไม่มีไม่กล้าอีกถ้าไปสนามรบตายเลยตายก่อนครับครับออกรบไม่ได้คนมีความรู้มากออกรบไม่ได้ดูแต่อยู่ในสถานที่ที่มันนะครับผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นเนาะครับจริงๆขออนุญาตนะวิสาสะกันเนาะได้เปลี่ยนกันตามวัยวุฒิที่มันมีอยู่ครับคำพูดเหล่านี้พูดกับเด็กๆก็ไม่ได้หรอกเอาไม่ได้เลยเด็กไม่เชื่อ นะต้องผู้ใหญ่คุยกันแชร์กันบอกว่าเรื่องอย่างนี้ผมว่านะว่าเรื่องไวรัสโคโรนาเรื่องเดียวนะมันต้องแบ่งความคิดมาเป็น5กลุ่มฟังดีนะครับถึงจะเอาอยู่ไม่งั้นบ้านเมืองขออนุญาตครับพูดในวัดนะจะชิบหายพูดในวัดนั่นเนี่ยต้องแบ่ง5กลุ่มกลุ่มที่1หน่วยปราบต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกประกาศสิประกาศหาสิถ้าเป็นผมนะผมเป็นมีออธอริตี้ทางภาครัฐเนาะผมประกาศเลยใครเป็นหน่วยปราบมาเลยใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องใส่เสื้อกาว โอเคนะสองกลุ่มติดเชื้อเอาไว้กักบริเวณพื้นที่เฉพาะกลุ่มติดโรคติดเชื้ออันนี้ก็ทำโอเคแล้วนะถูกสามกลุ่มไม่กลัวไม่กลัวไปไหนมาไหนต้องไม่ปิดปากปิดจมูกก็มันไม่กลัวสี่กลุ่มกลัวปิดไปเลยปากจมูกนี่ท่านปิดไปเลยกลัวกลัวไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยวสังคมก็ว่าเอ๊ะอันนี้ไม่รู้เรื่องกลัวกลัวปิดปากปิดจมูกโอเคใส่เสื้อก็ได้ไปไหนมาไหนก็แล้วกลุ่มเฉยๆที่เนี่ยกลุ่มเฉยๆถามตัวเองครับว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนอย่างกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มมือปราบครับเกิดมาปราบเฉพาะไวรัสโคโรนาทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมพูดในวัดนะจริงทำไม่ทำอะไรไม่ได้คำอธิบายพอสมควรคือผมจะมีภูมิต้านทานสูงถามว่าภูมิต้านทานมันมาได้ยังไงภูมิต้านทานครับimmunity ฝั่งแพทย์จะพูดเสมอว่าภูมิต้านทานอ่อนแอ HIV AIDS ก็เจอใช่ SLE ก็เจอโรคบุมพวงภูมิต้านทานภูมิต้านทานบกพร่องภูมิต้านทานของแพทย์อ่อนแอโรคภูมิแพ้เด็กเกิดมาที่เด็กก็เจอแล้วภูมิแพ้อีกหน่อยจะแพ้อยู่ในท้องนะตั้งครรภ์แพ้อะไรรู้มั้ยแพ้อันดาสาวจริงไม่ได้พูดเล่นแพ้คลื่นแพ้รังสีนะเพิ่งปฏิสนธิไม่ถึง 2-3 เดือนเลยก็ไปส่องดูแล้วว่าครบหรือเปล่าอวัยวะที่ไหนได้อ่อนแอมากครับทางการแพทย์ไม่เคยพูดเรื่องนี้ว่ามันอันตรายเพราะมันกระชิบเบาๆมันอาชีพของเขาถูกต้องครับต้องคิดแล้วฮะเรื่องอย่างนี้ฟังต้องคิดแล้วครับเยอะมากเลยออทิสติกลูกใครหลานใครเป็นออทิสติกเยอะมากเลยพี่คนพิการครับผมเนี่ยผมเจอมาเยอะ
20กว่าปีที่ผมทำหน้าที่นี้กับผู้คนผมทำรายการวิทยุผมรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์วิทยุเลยครับผมใช้ว่าเสียงคือพลังงานแสงคือพลังงานความร้อนคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ผมตบมือก็ได้ขึ้นอยู่เสียงที่ผมพูดก็ได้ขึ้นอยู่กับแสงบางทีนึกสนุกเอาแสงมาเนี่ยขึ้นอยู่กับแสงคนเนี่ยตาคนไหนตาที่ฟ้าฟ้ามัวมัวเนี่ยตาฟ้ามัวเนี่ยตาฟ้ามัวเนี่ยพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงครับมันทำได้หมดในเวลานี้ทุกวันนี้ผมรักษาผู้คนผ่านจอนะครับเฟซไลฟ์สองทุ่มลุงหอกสุขภาพอนาคตลุงห้องหอกแล้วก็สองแอปด้วยนะฮะมี YouTube ด้วย YouTube ไลฟ์สด Face ไลฟ์สดสองทุ่มเจอกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรในนั้นตามหน่อยก็ดีครับทุกวันครับทุกวันคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์หูมันเกือบบอดแล้วทำให้หายได้ภายในไม่กี่นาทีนั่นคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแล้วเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้ครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีต้องไม่มีตัวนำไม่มีค่าอาครับหาตัวนำไม่เจอที่จริงตัวนำก็คือช่องว่างครับความว่างครับคือตัวนำช่องว่างความว่างครับผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับนะคนไหนที่มีภาคความรู้เรื่องของไฟฟ้าก็พอผมพูดตรงนี้ก็น่าจะเก็ตอินทูพอจะเข้าใจก็อยากจะให้เข้าใจนะที่ว่าเนี่ยฟังผมเข้าใจก่อนแล้วผมแตะแป๊บเดียวฮะร่างกายมนุษย์บอกทุกรายเลยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะช้าผมให้ความสำคัญถึง 80% นะความเข้าใจจำด้วยนะครับมันมาถึงยุคมันยุคพลังงานรักษามนุษย์มันหมดยุคเคมีครับท่านเคมีไปต่อไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์3สาขาใหญ่ๆเคมีชีวฟิสิกส์แนวตั้งสูงสุดเป็นอาวุธทั้งหมดแล้วเวลานี้ฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์เคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วยาทุกเม็ดคือเคมีรู้ไหมกินอาวุธเข้าไปทุกวันไส้มันจะไปเหลือไหมเนี่ยตับมันจะไปเหลือไหมเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้แหละคนบ้านเราไม่เคยได้รับเลยทั้งที่วิชาเคมีก็รู้อยู่แล้วว่าทำไมนักเคมีจึงไม่ออกมาพูดเอาไหมจะบอกเขาก็กลัวตายเขารักษาตัวเองไม่ได้เพราะว่าชีวิตเขาฝากไว้กับนายแพทย์อยู่อย่างผมไม่ได้เอาชีวิตฝากไว้กับนายแพทย์ผมก็สบายสิต่อไปอนาคตมีแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต่างหากที่จะเอาชีวิตมาฝากไว้กับลุงหมอจริงจริงนะมันจะกลับขั้วแล้วเวลานี้รู้เรื่องว่าเนี่ยมันจะกลับขั้วหมดแล้วศาสตร์ต่างๆนี่มันหัวทิ่มดินแล้ววิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หัวทิ่มดินแล้วอันตรายเคมีหัวทิ่มดินแล้วอันตรายชีวะก็นี่ไงไวรัสโคโรนานี่คือชีวะเป็นอาวุธนะชีวะ
รู้ไหมกำลังเจออาวุธสงครามอยู่อาวุธชีวภาพอาวุธนะครับโยมไม่ใช่เหลวไหลนะกลุ่มสาธุจะอยู่ได้เอาจริงๆสังเกตไหมฮะบ้านเมืองเรามันแค่เสียชีวิตแค่ไม่เกิน60คนจำนวน 4,000 กว่าคนนิดหน่อยบ้านอื่นเมืองอื่นอื่นเยอะมากตัวเลขไม่เคยหยุดเลยอิตาลีนี่โดดสุดยอดสังเกตไหมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าตากสินมอบแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินพุทธะบูชางั้นทำไปพวกเราเจ้าค่อยครับดูซิภาษาผมยังยืนยันคำเดิมนะพูดในวัดนะเอาครับนะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจให้มันลึกซึ้งพอเข้าใจแล้วผมจับแป๊บเดียวไม่ยากผมไม่ยากผมชัดเจนเนาะครับผมต้องการพลังงานบริสุทธิ์จากผมอีกไหมครับนี่พอสมควรโอเคนะมันรู้เองร่างกายเราใช่ไหมฮะเราใช้มาตั้งแต่เด็กถึงตรงนี้รู้สึกครับเราพร่องตรงไหนไม่รู้ก็ได้ยังไงล่ะมันเป็นอยู่ในตัวเราคนเขาไม่รู้ก็ไปให้นายแพทย์เขาตรวจเขาก็จับโรคยัดนะครับเสร็จแล้วก็รักษาต่อและปีนี้จะจบของเรามันกำจับโรคมาอีกโรคของนี้กินยานุ่นของเรามันกำจัดพี่ครับมันคนละอารมณ์เลยโอเคครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับยินดีครับโอเคเชิญครับท่านเป็นนั่นต่อไปครับเชิญครับ